คนก่อนนู้นคนก่อนอ๋อไอ้แค่เปลือกตามันปิดมันตกอ่ามันลืมตาปุ๊บมันจะโตอย่างเดียวเป็นฟังอะไรก่อนฟังก่อนผมเนี่ยแก้คนมาหลายคนแล้วตั้งยุคสมัยเกียกายนู้นนะฮะสุดท้ายแล้วคือเขาต้องการความรู้สึกใจคนนั้นน่ะนะจริงๆเขาก็ดีขึ้นเป็นลำดับ 2-3 ครั้งแต่เขาจะเอาแบบทันทีก็ใช่สิครับไม่ใช่หนังอินเดียเนี่ยมันไม่ทันใจเขาไปเลยเขาไปเลยฟังให้ดีเมื่อไม่ทันใจหลอนทำไงต่อเขาก็ไปผ่าต่อที่ว่าใช่ไหมครับหนังตาก็เท่านั้นแหละครับมันก็ยิ่งไปกันใหญ่ทีเนี้ยอันนี้ก็ทำนองเดียวกันนี่แหละมั้งใช่ป่ะไม่อ่ะอันนี้ที่มาเป็นเนี่ยเพราะลูกชายเขาบอกว่าแม่เห็นแสงไม่เยอะเพราะหนังตาปิดนั่นเห็นไหมเขาสงสารไงเขาเลยบอกว่าแม่ทำไมหมอเดี๋ยวนี้เก่งอ่ะแม่ทำไมไม่ไปตัดหนังขึ้นอีกหน่อยแล้วแม่จะเห็นชัดฟังก่อนก็หวังเขาหวังลูกชายเขาว่าเดี๋ยวนี้หมอเขาเก่งโอเคไหมใช่ไอเราก็เขาเป็นรุ่นใหม่เนาะเราเป็นรุ่นเก่าแล้วก็เชื่อลูกทีนี้ใช่เพราะลูกเขาการันตีว่าสมัยนี้หมอเขาเก่งเอาพาพูดต่อทีนี้ใช่เราก็บอกว่าเฮ้ยทำทีต้อง200,000กว่าก็เสียดายไปซื้อทองเก็บดีกว่าเพราะแม่นี่ใครว่าแม่ฉลาดนี่ไม่ฉลาดแล้วอ๋อฟังทีนี้ขยายความต่อ ใครบอกว่าแม่ฉลาดไม่ฉลาดแล้วตกลงแล้วก็ตัดสินใจไปทำซะหมดไป200,000กว่าฟังอย่าเพิ่งไปแต่ผลมันก็มาเป็นเช่นที่กำลังพูดถึงเนี่ยใช่ที่ตอนเนี้ยใช่ใช่หนังตามันเปิดจริงเพราะอะไรก็มันเลอะเข้าไปแล้วก็ผ่านแล้วก็เย็บติดไม่ก็ทำอย่างนี้เขากิดตรงนี้ใช่ไหมอาจารย์แล้วดุงคิ้วขึ้นไปชนตรงนี้เองไม่ได้ทำอะไรเลยเวลาเขาเย็บฉันยังเห็นเลยฉันยังเจ็บเขาดึงเชือกดึงได้อะฉันยังรู้เลยเขาไม่ได้ฉีดยาชาเอาเฮ้ยมันไม่ชาได้ไงฉีดแค่ตรงสองของแขนแค่นี้เองจริงๆฟังให้เด่นอาจารย์เอาแค่เขาป้ายมันก็ชาแล้วเขาจะมาเดี๋ยวนี้ ไม่ต้องไปเช็ดไอ้สำลีชุบแอลกอฮอล์ที่เราเย็นๆนั่นแป๊บไปเนี่ยหายเจ็บแล้วนะครับเข้าใจไหมทุกวันนี้มันได้ขนาดนั้นโอเคนะครับว่าชาชาเนี่ยเราก็ไม่รู้ว่าไม่ได้ฉีดยาชาที่ไหนได้มันเจอไปแล้วแล้วก็กรีดเอากรีดเอาสิมาอาจารย์แรกๆเราจะทำตรงนี้ใช่ไหมครับตัดหนังตรงนี้แล้วมาเย็บตรงเอ๊ะอะไรเราคิดเองใช่ไหมเราคิดเองแต่หมอก็บอกว่าฉันแก่แล้วทำอย่างนี้มันอันตรายเขาว่าแล้วต้องไปเช่าห้องผ่าตัดเนี่ย20,000เราต้องออกเองเอาเข้าไปต้องมาจ่ายว่าไปแต่200,000อยู่ในมือแล้วนะไปทำข้ามเขียนเช็คข้ามรูดการ์ดต้องเอาสดไปพูดง่ายๆเนี่ยโอ้สวยชิบหายเนี่ยนะดวงมันตกตอนนั้นดวงตกว่าไปลูกชายห้ามรูดการ์ดห้ามเขียนเช็คเอาเงินสดมาว่าแล้วก็ปืดป้าเลยใช่ใช่จนกระทั่งมาถึงวันนี้ก็ยังเจ็บอยู่นะเนี่ยอาจารย์อากาศเปลี่ยนนะตรงนี้ก็ยังเจ็บนะเหรอนี่ต้อง2ปีกว่า2ปีแล้วมั้งครับอุ้ยเห็นไหมดูสิ2มือเปล่าจะช่วยได้ไหมเนี่ยมันผ่าตัดผ่าต่อไปแล้วถ้าพูดไปมันก็เหมือนกับมาชอกช้ำที่หลังใช่ไหมล่ะจริงๆมันเส้นประสาทตรงนี้มันถูกตัดไปแล้วตอนนี้ลุงหมอกำลังจะทำแบบนี้ขยับไปเพื่อให้เซลล์มันเกาะกันที่มาเป็นเหมือนกับทางขาดแล้วมันซ่อมทางใหม่โอเคไหมนึกออกไหมเนี่ยต้องเข้าใจในกรอบนี้ด้วยแล้วก็หวังผลถ้ามันทางมันดีแล้วก็เทคอนกรีตแม่งเลยทีนี้แหมเป็นเอาแข็งแรงเลยใช่ไหมล่ะซิลิโคนเอ้ยแม่ซิลิโคนมันเยอะทางมันเรียบร้อยแล้วก็ใส่คอนกรีตเสริมเหล็กอีกนะเริ่มเลยยังไม่พอฉาบอะไรอะไรลาดทองฉาบด้วยเพชรอีกต่างหากเอามันอย่างนั้นเนี่ยไม่ใช่เราในคู่ตกลางกำลังอุปมาอุปไมยมันได้ก็ดีสิแล้วก็หวังผลตรงนั้นได้ก็ดีไม่ได้ก็แล้วไปไหนๆมันก็มาถึงตรงนี้แล้วต้องคิดอย่างนี้มันก็จะมีความสุขจะมาก็ต้องหลอกตัวเองไปวันรู้ได้มันก็ไม่ได้เสียอะไรนี่เดี๋ยวผมร่วงหมดโทษเห็นไหมไม่ใช่ประทับทีเสีย5,000-8,000ที่ไหนแล้วเราเขาทำสรุปเดียวก็ไม่ได้เสียทำให้เราอย่างมากเดินทางมาก็ขี้วันได้มาให้กินหน่อยพูดอย่างนี้ทงบุญคุณยังไงไม่รู้ครับเดี๋ยวโดนเดี๋ยวโดนจริง
นี่เจ็บแล้วบอกโยมตรงนี้สำคัญมันจะเจ็บปิดๆเนี่ยมันเสียไปแป๊ดเนี่ยว่ามันจุดที่เขาตัดจริงๆต่อจริงอยู่ตรงนี้เนี่ยมันเป็นถ้าเป็นเนื้อมันก็ด้านไปแล้วเนี่ยมันเป็นแผลเป็นไปแล้วเพราะแผลเป็นมันคือด้านนั่นแหละจะบอกว่าพังผืดมันกรอบมันก็ไม่ผิดก็มันคิดว่าถ้าดึงนั่นขึ้นไปก็ยกติดนั่นเองใช่สิครับผมมันคิดนะมันไม่ได้คำนึงตัวธรรมชาติเลยถ้าเจอผมแต่ที่แรกผมกรีดสองสามทีเนี่ยรับรองหนังตาเนี่ยเปิดบวชบนแล้วครับไม่มีเหลือช่วยคนมาเท่ากับเท่าไหร่แล้วแต่ผมเองเหมือนคนที่เป็นคนที่พากิริวห่อทองผมจะไม่พูดจาสิ่งนั้นจะไม่ล่ะแต่ณวันนี้เปิดหมดไม่เหลือตั้งแต่มีเฟสไลท์เนี่ยเปิดประโยชน์แล้วจ้าตั้งแต่มีถ่ายทอดสดในส่วนตัวเองให้ชาวโลกเขาได้รับรู้เนี่ยเปิดมามากต่อมากมีความรับประจำแล้วมีก็บอกว่ามีไม่มีก็บอกไม่มีไปเนี่ยไปโกหกมันไปทำไมล่ะแต่อาจารย์ที่ก็ทำไม่ใช่ทำให้ตาเห็นดีนะลูกชายคนที่สองอ่ะเขาว่าแม่ถ่ายรูปอะแม่ปิดตาตลอดเขาเลยอยากจะให้กิดตรงสองชั้นนี่ขึ้นแค่นี้เองเดิมแต่หมอเขาดันมาทำอันนี้เหรอเออไม่จะทำให้ตาเห็นชัดไม่ใช่เพียงแต่ลูกชายบอกว่าเวลาถ่ายรูปอะแม่ตาเหมือนกันตาชั้นเดียวหลับตาเหมือนกับหลับตาหนังมันห้อยไงแก่แล้วมันห้อยลงมาเข้าใจเขาอยากให้กิดตรงสองชั้นแต่ก็บอกฉันแก่แล้วทำไม่ได้เอออันตรายกับชีวิตเราเป็นคนพูดเองตรงนั้นเขาพูดสิหมอพูดสิไม่ใช่มาพูดเอาเดี๋ยวแล้วก็เสียมากขึ้นไงถ้าธรรมดากิจตรงนี้อย่างมาก 3-4 หมื่นเองเออสองชั้นนี่นะไม่ยอมทำให้โหไม่ทำขั้นเกินขั้นตอนหมอที่ว่านี่เขามีไลเซนส์หรือเปล่ามีมีเขาดังนะทุกวันนี้ก็ยังดังดังดังแต่รับชอบไปยอมรับผิดกูไม่ยอมรับอยู่แล้วลูกหมอไม่ยอมรับไปแล้วใช่ไหมรับชอบอย่างเดียวไม่ได้ไม่ยุติธรรมนี่หว่าใช่ไหมต้องยอมรับผิดมันสิเพราะนั้นต่อไปไล่เส้นพวกนี้ถ้าหากว่ามีอะไรเกิดขึ้นต้องยอมต้องรับผิดทั้งทางแพ่งและอาญาใช่ไหมเท่านั้นเขียนไว้ในไล่เส้นนั่นเลยโอเคไหมโอเคมันถึงจะยุติธรรมอ่ะงั้นพอเวลามีเรื่องเราไปฟ้องเอาป่วยช่วยชิบหายเลยไม่ได้ฟ้องเอาก็ตั้งคณะกรรมการอีกหลายใช่ไหมว่ามันจะจบที่เท่าไหร่แล้ว before after ดีที่สุดโอเคไหม okay. ตาฉันเป็นเช่นที่ว่านี้ฉันต้องการอย่างนี้เธอทำได้ไหมไม่ได้ก็บอกสิ oh. ใช่ป่ะใช่เออจะเอาฉันไปเป็นตัวหมาทดลองได้ไงวะเห็นไหมหนักไหมล่ะภาษาลุงออกหนักไหม อาจารย์ไปพูดบางคนน้อยใจแล้ว บอกฆ่าตัวตายเราก็พูดไปงั้นแล้วใครอยากทำก็เชิญดีครับนี่ไม่ขาดปัญญาก็เชิญมาเถอะครับ oh. อ้าวก็พูดไปกระแทกกระทั่งไหมนะครับใช่มันจะมีมุมตอนนั้นเขาเกือบมีคดีกับออกทีวีอ่ะที่ว่าผู้หญิงคนหนึ่งเป็นผู้ช่วยเขาเนี่ยหาว่าหมอใช้ชื่อใครไปอ้างมันเกือบตายแล้วเนี่ยลุ้นกับมันแทบตายเออเอาชื่อไปอ้างคนใกล้ชิดนั่นแหละที่ทำให้สมบัติเจริญอะไรที่พ่อเขาเป็นอะไรนักร้องไอ้คนสุรพลที่ทำหน้าทำตากับมันเนี่ยอันนั้นไม่อย่าไปเอ่ยชื่อลูกเขาลูกเขาเอออย่าไปเอ่ยชื่อเขาดีที่สุดเออแต่คนที่เขาตายไม่เป็นไรหรอกคนที่เนี่ยคนเขาอยู่อย่าไปพูดคนเดียวกันโทษครับเห็นไหมเรื่องเลือดลมมันไปทั่วทั้งตัวโยมไม่ใช่แค่ตรงนั้นตอนนี้เจ็บเยอะกว่าหน้าผากเนี่ยเดี๋ยวนี้เดี๋ยวนี้ไม่เจ็บโอเคก็แปลว่าตอนนั้นมันคลี่คลายไปแล้วในชั้นนั้นก็แค่นั้นเองเอาล่ะต่อไปก็ฝองฝ่ามือนี่ดูพลังเขา มือออกมือออกสามสองเป็นไงตอบขึ้นแสงเต็มไปหมดแล้วเป็นรอยจุดเต็มเลยข้างนี้จะมีจุดดำเยอะขวาดำเยอะซ้ายไม่เท่าไรซ้ายไม่เท่าไรคอยดูมันจะบาลานซ์ดาวกระจายเป็นดาวกระจายด้วยเต็มไปหมดเลยเนี่ยนั่นนะรู้จักดาวฤกษ์ไหม
พระเจ้าคือดาวฤกษ์ดาวกระจายนั่นแหละเขาเรียกว่าแสงกฎจักรวาลชมไปทีเนี้ยมือสองมือเปล่าลุงหรอกไม่ธรรมดานะอ๋อเนี่ยพอเห็นอาจารย์แล้วก็เดี๋ยวจะไปเมืองนอกด้วยกันก็แล้วกันไปตั้งถังทัพที่ไหนก็ไปอยู่นั่นเนี่ยนั่งให้ตรงทีเนี้ยตอนนี้เอาคอไปสบายสบายโทษไปแล้วโยมนี่หลุมดำปืดปืดปืดห้ามดึงตัวกันนะโอนตามมาอ่อนตามมาโยกเยกเอ้ยน้ำท่วมเมฆกระต่ายลอยคอมางอกอดคอโยกตากลายเป็นสีเขียวเลยนะใช่ใช่มันจะเปลี่ยนแปลงไปเรื่อยดีมากที่ไม่ลืมตาตามดูตามรู้ไปเรื่อยนี่ละสองมือเปล่าลุงออกรู้ใช่บ้างนะฮะอย่าเพิ่งไปยังไม่จบนี่นะไฟฟ้าสถิตไฟฟ้าสีเขียวเลยนะใช่มันจะเปลี่ยนแปลงไปเรื่อยเนี่ยตอนนี้ยังกระจายเป็นสีขาวเลยเห็นไหมมันยังไม่โล่งอ่ะใช่เดี๋ยวสักครู่มันก็จะเข้ามาสู่ที่มันใช่ครับให้นึกซึว่าไปเที่ยวจักรวาลเมื่อกี้จักรวาล คิดมากจักรวาลจักรวาลแสนกว่าจักรวาลที่พระเจ้าพูดถึงนั่นคือตรงนั้นแหละหมายน้อยคงนะที่ผมจะปิดตาคนหนึ่งคนที่คุดคนไม่เคยเป็นเรื่องตาเยอะนะมันไม่ใช่หรอกคนที่พูดจาไม่ถึงเกินผมก็ไม่ให้เห็นไม่เอาคนที่พูดจาถึงเกินถึงกำพืชถึงอะไรต่างๆโดยที่ไม่ถือสาหาความหาอะไรกันเลยเนี่ยโอเคให้เห็นแต่ถ้ายังกักอยู่ไม่เห็นหรอกครับเนี่ยไอ้พวกกักทำไมอ่ะเนาะมันมีมนุษย์กักไงไอ้พวกอยากได้แต่ไม่ยอมจะให้แล้วก็รับไม่ได้มาอยากรู้เวลาจะให้รู้จริงก็ไม่รู้ไม่ได้รับไม่ไหวมันรับไม่ไหวไม่ถึงมันปัญญาไม่พออ่ะกลุ่มปัญญาไม่พอก็ไม่อยากจะให้ถึงให้รู้ถึงขนาดนี้เห็นไหมใช่ค่ะแต่อาจารย์คิดว่าตามันเริ่มจะดีนิดหนึ่งเพราะอะไรจะอธิบายอาจารย์ฟังบางทีมากมองแสงไฟมันเห็นแหละแต่ว่ามันจะเป็นหมอกนมอ่ะอาจารย์ฟังแล้วก็จะไหมเข้าใจนมเป็นสีทึบอ่ะนมอ่ะนมสีขาวแบบนมแต่บางทีจับกับอาจารย์ไปอ่ะบางทีมันจะไม่มีนมข้นอย่างนั้นอ่ะแสงขาวเป็นแบบว่าเราจะเห็นฝ่ามือเราชัดขึ้นอ่ะเป็นบางวันนะเราก็ดีใจนะแต่ถ้าจะไปเห็นสีนมบางหมดแล้วทึบนะมันนั้นแย่อันนั้นแย่ความสุขแย่เลยเอามันเป็นกำลังแล้วก็ปิดแล้วเปิดโยแล้วก็ปิดแล้วก็เปิดแต่บางวันดีมากนะเข้าห้องน้ำอ่ะแค่ก็แบบเห็นอ่างซิงชัดอ่ะบางวันดีใจนะแต่บางทีมันแป๊บเดียวมันแบบเหมือนกับภาพมาครับครับครับเราถึงคิดว่ามันดีแต่ว่ามันช้าเราเข้าใจอันนี้นะดีมากเราเข้าใจอันนี้แล้วก็ภาวนาไปเรื่อยแหละบอกว่าเออนะใกล้ๆจะตายเห็นตั้งหลายปีหน่อยจะได้ไปสร้างบุญก็ขอแค่นี้แหละเพราะเราก็ไม่ได้จะขออะไรแล้วกินก็มีแล้วอะไรก็มีแล้วลูกเลิกก็สมบูรณ์หมดก็น้อยแล้วเราก็ไม่ต้องห่วงอะไรแล้วแต่มีติดห่วงเรื่องตามนิดหน่อยก็คือพี่น้องที่เรายังทิ้งเขาไม่ได้ก็ยังบอกกับเบื้องบนบอกก็ยังอย่าเพิ่งไปเลยช่วยเขาก่อนแค่นี้เองลูกเราไม่ห่วงแล้วเรื่องตัวไปเลยไม่ใช่ตายไม่กลัวยังเมื่อความโมโหพูดบนรถมาตายก็ตายว่ากูเบื่อแล้วมันถ้าปวดไปหมดแล้วก็มึนหัวแล้วมันเบื่อตัวเองทำอะไรไม่ได้เต็มร้อยอ่ะถ้าเราบอกกับลูกนะเขาเอาเราไปโรงพยาบาลแล้วเราจะปิดลูกตลอดเราไม่อยากให้เขา
ขากังวลกับเราเยอะป๊อปโทรมาแม่มีอะไรเปล่าเราจะบอกไม่มีเขาก็ดีนะวันหนึ่งก็โทรหลายครั้งนะถ้าเป็นนอกก็โทรทุกวันแม่เอาอะไรกินบ้างห้ามงกอย่างเงี้ยงกเขาว่าตัวมากงกทำบุญใจกล้าก็เป็นสันดานแล้วล่ะเออดีมันดีแล้วก็จะมีความผูกพันเขาก็ใช้ได้ลูกชายผูกพันกับแม่นี่โอ้โหแต่เขาดีจริงๆมันคนละมิตินะส่วนมากกับลูกสาวผูกพันกับใช่ใช่เราไม่มีแล้วทำไงอ่ะไปเอาตู้ดมาเด็กก็หาดูสะพายเอาสิเออก็สะพายก็ดีแต่ก็คนเราจะเอาดีอย่างที่เราคิดมันไม่มีโอเคเราแค่นี้เราก็พึงพอใจละอาจารย์เปอร์เซ็นต์ดีแล้วก็ 100% มีได้เขาก็ดีโอ้ยนี่95เลยลูกสะพายอ่ะ60กว่าอัพก็พอแล้วเออใช่เขาใช้ได้อย่าให้มันต่ำกว่า50ก็แล้วกันเขาอย่างไก่ถึงแม่ไม่ได้เต็มร้อยเท่าอ้อยนะเขาก็ไม่กล้าทำเหมือนกับลูกสะพายป้าสองอ๋อเข้าใจเขาทุกวันผัดกับข้าวเสร็จเขาบอกแม่ทานก่อนแม่นั่นคือใช่แล้วแม่ทานได้ไหมคะกับข้าวแค่นี้เราก็จะตอบบอกว่าในใจเราอยากกับทานนะบอกถ้ากลัวทำไม่ได้ต้องถามก่อนทำแต่เราจะไม่พูดใช่ไหมใช่แล้วก็ไม่มีปัญหาใช่ต้องเป็นคนไม่มีปัญหาถูกต้องอยู่แล้วก็อยู่ได้โอเคนะจบข่าวนะใช่อาจารย์ไปพักพอไปวันนี้พอแล้วขอบคุณมากเลยคุณครูเขาต่อคุณครูออกมาเลย